เผยคำพูดนัดแฟนโชคพูดกับบอนหลังจบรายการหลังจากที่บอนเชิญยิ้มโชครถแห่และนัดจุฑารัตน์เคลียร์ประเด็นดราม่าผ่านทางรายการโหนกระแสหลังจบรายการได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าบอนบอกว่าเคลียร์ใจครับน้องก็โอเคตกลงไปเล่นหรือถ้างานไหนที่มันสามารถแยกหรือเคลียร์ได้คือน้องก็ได้ทยอยคืนให้เฉพาะงานที่เคยรับไว้แต่งานใหม่ไม่มีเพราะน้องมีวงของน้องน้องร้องเพลงดีมากส่วนเราไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะไม่ใช่อาชีพนี้เรามีการเอนเตอร์เทนแล้วพอเรามารวมกันมันก็เลยดูฟูแต่วันนี้ก็ให้น้องได้ทำงานเหมือนเดิมโชคสนิทใจที่จะไปร่วมงานกันไหมโชคบอกว่าก็สนิทใจครับก็เคลียร์ปัญหาต่างๆจบแล้วหลายคนห่วงว่าความสนุกบนเวทีจะไม่เหมือนเดิมโชคบอกว่าตอนนี้ก็คงเหมือนเดิมแล้วครับเพราะได้เคลียร์ใจกับพี่บอลแล้วเข้าใจพี่บอลหรือยังหลังจากนี้จะขุ่นข้องหมองใจอะไรอีกไหมนัดแฟนโชคบอกว่าเข้าใจค่ะเราเคลียร์กันแล้วเมื่อกี้หนูกอดพี่บอลแล้วค่ะโชคบอกว่าโล่งครับเพราะก่อนหน้านี้นอนไม่หลับเลยครับข้าวก็ไม่ค่อยได้กินนัดบอกว่าอยากขอบคุณอยากบอกว่าหนูยังรักและเคารพพี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะพร้อมยกมือไหว้หนูขอโทษในส่วนที่หนูทำให้พี่ไม่พอใจอยากบอกอะไรแฟนคลับที่รู้สึกติดลบกับเราสองคนไปบ้างโชคบอกว่าอยากบอกว่าขอให้โอกาสพวกเราได้เดินต่อสิ่งที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆพร้อมกับยกมือไหว้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ